ทุกคนเลยครับตอนนี้อยู่ใน Minecraft สุ่มวงล้อกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งสุ่มวงล้อรอบนี้นะครับผมบอกว่าเป็นการสุ่มวงล้อที่แบบโอ้แม่เจ้าเพราะสุ่มวงล้อรอบนี้มันคือสุ่มวงล้อ My Hero นะครับผมโอเคมาอันดับแรกนะครับก็คือผมคนแรกนะครับผมจะได้เป็นตัวอะไรมาดูกันวัวทองบีทวินอิมแพกมันตัวไหนนะทวินอิมแพกห้องบีอ่ะมันอะไรอ๋อไอ้ตัวนี้อะไรฮัลโหลมาต่อไปไอ้เบนมาไอ้เบนไอ้เบนได้เป็นซีเมนมาต่อไปไอ้กิจไอ้กิจได้เป็นตัวอะไรไอ้กิจได้เป็นต่อไปไอ้แท้ไอ้แท้ได้เป็นอะไรไอ้แท้ตัวอะไรก็ได้บอกแบ็คโฮแบ็คโฮเอ้ยออฟฟอร์วันเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้ว3 2 1วิ่งเริ่มได้ครับผมป่ะโอเคครับตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องแบบว่าต่อสู้แบบจริงจังนะครับผมโอเคฮะตอนนี้ผมความสามารถผมมันคืออะไรนะอ่ะไม่มีทาร์เก็ต Colossal Impact ครับแล้วก็ท่า Second Impact Impact Ballad อ่ะ Impact Ballad อ่ะท่ามันก็น่าจะเป็นแบบว่าไม่รู้อ่ะกูลืมอ่ะตัวนี้กูจำไม่ได้อ่ะไม่ดูมานานอ่ะโอ้ยนั่งก่อนเลยดีกว่าเริ่มดีกว่าครับมาไอ้น้องมานี่มาไอ้น้องไหนล่ะมาแล้วมาแล้วหรอไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเฮ้ย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 ไอ้น้องซีเมนต์ไอ้น้องกูไม่ได้ปูซีเมนต์ไอ้น้องกูพลังกูโหดไอ้น้องพลังกูเอ้ยอะไรออฟออฟวันแล้วกันว่าออฟวันนะฮะเอ้ยผมเฮ้ยทำไมเหมือนอัตลักษณ์ผมมันลวนเหรอหรือว่าคนไหนที่โดนอัลฟาฟันดูอัตลักษณ์อ่ะมันไม่ได้บั๊กเว้ยแต่คนไหนที่โดนอัลฟาฟันดูอัตลักษณ์คืออัตลักษณ์แม่งหายเลยเว้ยโอ๊ตไปเลยมันหายไปเลยแบบมันบั๊กอ่ะมันบั๊กแบบใช้ไม่ได้เลยอยู่มันไปให้ดูได้ดีคนไหนที่โดนอัลฟาฟันดูอัตลักษณ์ใช้ไม่ได้เลยเว้ยเหมือนอัตลักษณ์ถูกอัลฟาฟันเอาไปแล้วอ่ะเก็ทป่ะเพราะตามในเรื่องอัตลักษณ์ใครโดนอัลฟาฟันดูอัตลักษณ์อัตลักษณ์คนนั้นก็หายป่ะใช่ๆแล้วก็ตายไปเลยตายไปเลยรีเมนวอไอ้เหี้ยกูตีมันไม่เฮ้ยแบ็คโคบ่อยครั้งเลยบ่อยครั้งเลยเฮ้ยมันจะดูพลังมันจะดูพลังอ้าวเฮ้ยมันดูแบ็คโคมาแล้วมันดูแบ็คโคไปแล้วต่อยอยู่ที่มันดูแบ็คโคไปแล้วโอ้ยชื่อมันดูแบ็คโคไปแล้วไอ้แท้ต่อยไม่มันเกลียดแบ็คโคกูไม่ยังมันดูแบ็คโคไปแล้วแบ็คโคไม่ใหญ่ดีโอ้ยกูโคตรทำไมคนเกลียดเลยโอ้ยดูหนึ่งคนโอ้ยกูตายรีบโอ้ยท่าใครเนี่ยเรียบร้อยเอาเจนโดริกตายไปแล้วเรียบร้อยตายหมดแล้วไอ้น้องผมก่อนแล้วกันนะผมขอแบบตัวโหดได้ไหมไววินไหนเก่งอยู่ไอ้นี่โหดอยู่โอเคครับต่อไปไอ้แท้ได้เป็นตัวเก่งๆเลยชมุระดูเท่โอ้โหโอเคครับก็คือสัมผัสแล้วแบบว่าหายเนาะดีเคต่อไปก็คือไอ้เบนไอ้เบนได้เป็นบาคุโกอยู่บาคุโกต่อไปครับไอ้กิจนี่ได้เป็นตัวไฟล์อัตลักษณ์ครับผมเฮ้ยอัตลักษณ์เอาเท่น้องเท่มาเริ่มดีกว่าตอนนี้ครับขอเอาตัวรอดก่อนนะครับ30วินาทีเดี๋ยวเราสู้นะครับ30 29 A few moments later เริ่มดีกว่าครับเริ่มเลยพลังของผมก็คือพลังแบบว่าลมอะเนาะพลังควบคุมลมผมมันก็เป็นตัวที่โหดนะใช้ได้ไหนขอลองดิไปบาคุโกะเลยเนาะโอ้ดิมาทานนี้โปไหนอยู่ไหนวะเฮ้ยตัวอะไรอะไม่รู้ตัวบินอะไรบินตีไงออกไปทอร์นาโดหนีดิแป๊บตีไงอุ้ยบังคุโกอย่าระเบิดบังคุโกเอาล่ะอันนี้โล่ลมครับโล่ลมพักกูดาวเอาเว้ยไววินเอาล่ะตอนนี้ครับไอ้นี่เสร็จผมบอกแล้วอัตลักษณ์ลมมันโหดเอาดิไปสวัสดีครับผ่านไอ้ชิปผ่านสเตมิน่าหมดเอาไปร้อยทอร์นาโดบักโกตัวมันตีแรงมากเลยอ่ะตัวแบบตีโคตรโปรอ่ะอย่างเงี้ยอ้าวตายเลยบักโกระเบิดโคตรแรงอ่ะก็สมแล้วที่เป็นคนตบออฟวันเนาะไอ้น้องไอ้ธงบุรัตถ้าเกิดมันตีไม่โดนมันไร้ประโยชน์มากนะใช่ไหมโอเคครับท่านี้ท่าอะไรโฮเวอร์อ๋อโอเคเอาแรงลมมาเพิ่มพลังเราเอ้ยเอาตกที่สูงตายเลยตรงใส่เต็มเฮ้ยโทมุระทำไรเฮ้ยโทมุระคลิปนี้วะอะไรโทมุระอะไรโทมุระอะอะไรโทมุระไปเรียบร้อยอัตลักษณ์ลมโคตรโปรเลย
โอเคครับเป็นผมคนแรกแล้วกันนะครับเพราะผมชนะนะรอบนี้ผมได้เป็นตัวไม่เหมือนตัวหลักต่อไปไอ้เบนไอ้เบนไอ้เบนได้เป็นตัวไอ้เบนสตรองอาร์มมาดูลูกมันดีกว่าสตรองอาร์มโอ้โหพี่กามโตเหมือนโนมุเท่นะเออเท่นะโตเหมือนโนมุเลยต่อไปครับมาดูไอ้กิตฮับโชโตโชโตไม่กินโชโตเฮียไอ้เกิดตัวที่เท่ไม่บอกกันหน้าเลยอ่ะแท้ได้เป็นไอ้แท้ได้เป็นตัวไอ้เท่มากดิวะไอ้เดี๋ยวว่าโอเคครับตอนนี้ครับเตรียมถึงเวลานะครับสำหรับคนไร้อัตลักษณ์แบบผมแล้วก็ไอ้พวกมีอัตลักษณ์แบบหูแต่ละตัวมันเอ็นเดเวอร์บ้างโชโตบ้างไอ้นี่อะไรวะมึงเป็นอะไรนะไอ้ฟิกามโตฟิกามโตฟิกามโตโอเคไปเริ่มดีกว่าครับมาไปไม่มีอัตมึงโดนเขาไม่มีอัตลักษณ์ตบไอ้น้องอะไรวะอะไรวะไอ้น้องอะไร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 ไม่มีอัตลักษณ์ก็ไม่มีอัตลักษณ์กูก็ตบมึงได้อะเอาดิเอาบิดมีอัตลักษณ์กูก็ตบมึงได้เอาโอ้ยมันบิดไอ้ยันตะมันกองจังวะเอาตอนนี้เหลือศึกพ่อลูกแล้วศึกโชโตกับเอ็นเดเวอร์เอ็นเดเวอร์เป็นบินใจเลยเอ็นเดเวอร์กูบินใจเลยเอ็นเดเวอร์กูไม่ลงมาแล้วเอ็นเดเวอร์กูชิวแล้วไอ้น้องไอ้ควาดอนกูเอ็นเดเวอร์มันคุ้มอ้าวไอ้ควายโอเคครับเอ็นเดเวอร์แพ้นะครับก็สรุปตัดสินก็คือเอ็นเดเวอร์แพ้นะครับเพราะว่าโดนโนมูแอบดักหลังเล่นตู่ตายไอ้กิจคนแรกไปไอ้กิจได้เป็นไฟฟ้าเดี๋ยวหัวเหลืองหัวเหลืองต่อไปครับเป็นตาไอ้เบนไอ้เบนได้เป็นพี่กามตัวที่สู้กับเด็กกูมาตลอดใช่ไหมคนเนี้ยแล้วก็แพ้แล้วก็โดนหมัดเดียวแล้วก็แพ้ตลอดมันก็คือไอ้ตัวร้ายตัวร้ายเนี่ยมาไอ้แท้มาว่าตุ้มตัวเท่ๆอีกไอ้นี่คือพ่อมันถูกไอ้เหี้ยที่ฆ่าตายเออพ่อแม่มันถูกไอ้เหี้ยที่ฆ่าตายใช่พ่อแม่โดนไอ้เด็กโคตาพ่อแม่มันดูนี่ข้าตายแล้วมันก็เลยกลายเป็นผู้สืบทอดพ่อกับแม่มาต่อตาผมครับผมขอตัวโขนได้ไหมผมได้เลยเอซิดโอเคครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็เต็มเริ่มได้เลยครับเฮ้ยไอ้บัตเชลมึงฆ่าพ่อกูใช่ไหมเอาละโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่าสองคนนี้กำลังสู้กันนะครับแน่นอนว่าระดับผมแล้วก็คงต้องตีไปเข้าเลยมันดูโอ้ยไม่กูไม่ได้กูอะไรเอากดไปเอากดไปนี่ไอ้น้องเจอกดอะมิโนทำไมกดพามาติดวะตีไงไม่รู้กดพามาติดไม่รู้โดนกดหรือเปล่าไม่รู้ทำลายน้องเอ้ยสไลด์หนีสไลด์นี่ร่างกายพี่เป็นพิษไอ้น้องเอ็งจะตีอะไรน้องฮะทำลายอุ้ยตัวไฟฟ้าก็เท่เลยเฮ้ยมันเอากล้ามมาแล้วเว้ยมันเอากล้ามมาแล้วตีโคตรแรงเลยไม่ต้องไม่โอ้มันติดพิษยาวเลยอะไรเนาะผมจะไม่แก้แค้นได้บ้างผมจะตีกันจับแก้แค้นอะไรโดนพิษก็ไปตีแรงอุ้ยตีโคตรแรงเลยมาดิเดี๋ยวอุ้ยข้าเป็นคนหนึ่งแล้วอะไรตีกูได้ก็ตีแค่นั้นแหละทุกคนต้องเสียกำลังใจให้พี่กดหน่อยเลยว่าพี่กดอะมิโนเราอะไรตีกูได้ก็ตีนังไหนเอาฝนกดไปฝนกดนักกามกูไปนะนักกามกูกาผลแล้วเฮ้ยก้าวผลแล้ววิ่งไปตีแรงจัดโอ้มันติดคู่ดาวอ่ะโอ้โหข้าพ่อกลอกมาแค่แค้นแล้วเริ่มจากไอ้เบนก่อนไอ้เบนชนะไอ้เบนได้เป็นนักเอกซากุระไอ้จิสตากุล่าโลกมาฮิโร่โอเคครับต่อไปครับเป็นตาของผมแล้วกันครับผมได้เป็นตัวอะไรผมได้เป็นดับบี้อุ้ยได้อยู่นะต่อไปไอ้กิดได้เป็นแรนดอมต่อไปครับก็คือใครไม่ได้นะไอ้แท้ผมขอตัวเก่งๆไอ้ทูเคนครับตอนนี้ก็ถึงเวลาจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาถึงเวลาเตรียมเริ่มกันแล้ว3 2 1เริ่มไปดีกว่าครับบัตเทิล
ตอนนี้ก็ได้เป็นตัวแบบว่าตัวร้ายเลยนะครับดาบีร้ายพ่อมันอ่ะเฮ้ยทำไมมันได้ไอ้ตัวสุมาตรักคนสุมาตรักมันได้โอ้ยไอ้พ่อเฮียมึงนี่แหละครับไม่กลัวกันเป็นอย่างนี้ไอ้พ่อตายแน่เฮ้ยไอ้ดองครับมึงคิดดีไงพักคุมไฟพักคุมไฟพักคุมไฟอะไรอ่ะมีความหมายแล้วไอ้โจต้ไม่ได้ตีไงโจต้เลยมึงกูยิงโจต้กูเป็นใครกูไม่รู้ไอ้ดองไอ้ต้องเก่งมันก็ลูกกูเหมือนกันมาดิมาดิแล้วกูจัดไอ้กูมาไอ้ดองโง่มาดิไฟผักเจ็บปะเนี่ยไม่ร้อนเลยเหรอเจ็บสิร้อนสิพี่ปิ้งปิ้งตายเลยเอ้าลูกก็ตายพ่อก็ตายตอนนี้เหลือแค่2คนแล้วครับก็คือเล่นเร็วๆไอ้หวังเลยว่าอุ้ยกูกันกูมีไอ้เว้ยอะไรพลังมึงเยอะแยะกันจัดไปเล่นแล้วไปไปเอ้ยซากุระตีมาแล้วซากุระตีมาแล้วซากุระเร็วโอ้มันจะตายมั้ยเนี่ยโอ้มันก็ตายแล้วมันก็ตายแล้วเรียบร้อยอ้าวตายเริ่มจากคนชนะก่อนไอ้เบนได้เป็นตัวอะไร Invisible มาต่อไปผมแล้วกันครับผมได้เป็นก็ให้ทุกคนเลือกไอ้ที่มันไม่เต็มบาปมาต่อไปไอ้กิดได้เป็นตัวอะไรอ่ะอิลิซาเฮดโกงมาต่อไปครับก็คือไอ้แท้ได้เป็นตัวอะไรก็ได้มาจริงๆเลยสลามเดี๋ยวให้ดูไอ้ตัวสลามเนี่ยโอเคครับถึงเวลาแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยทำอะไรเราอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเราลองหอนเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาทำอะไรอ่ะไปแล้วทำไมพลังหมดแล้วทำไมปล่อยไฟได้อ่ะนั่นน่ะดิงงเหมือนกันไอพี่มันครับผมว่าไอตัวนี้มันไม่มีในนั้นแต่ว่าอัตลักษณ์มันไม่ได้หมดเต็มไปด้าหมดที่ฝ่ายแล้วเต็มไปด้าหมดที่เก่งๆเท่าไหร่ป่ะมาลงหดมากูนี่มาคืออัตลักษณ์กูเต็มไปด้วยกันวะเนี่ยเชื่อกูโดนรอบอัตลักษณ์เหมือนกันเอ้าแล้วมึงนะแล้วสมมติผมว่าตอนนี้ผมสามารถก๊อปปี้ท่าคนอื่นได้แล้วผมได้กลับไปเป็นท่าตัวเองทำไงวะกดชิปอะไรกูรบอัตลักษณ์แม่งเลยสัตว์รบคือตีกูจังเลยมึงอ่ะตีกูจังเลยมึงอ่ะมันกูรบอัตลักษณ์เลยไอ้น้องรบอัตลักษณ์เลยไอ้น้องต้องมาหาแล้วรบอัตลักษณ์ส่งพลังไอ้น้องเราจะตายไหมแท้ห้ามกินอาหารมาใจใจมึงอ่ะที่ไอ้กูว่ามึงอ่ะได้เลยน้องมึงอ่ะอย่านะถ้าไม่มีรบัตรักแล้วเฮ้ยพวกมึงอ่ะเดี๋ยวกูไอ้เหี้ยกูโดนล้างกูโดนเห็นครับผมว่าอันนี้ตาสุดท้ายแล้วยังเหลือเก็บไม่ตาย1 for all ไม่อยู่เหลือเก็บไม่ตายเก่งนะไม่จะตัวเก่งนะไอ้แท้คนแรกอ่ะผมขอแล้วกันซุปเปอร์รีเจเนเรชั่นครับน่าจะเป็นโนมูป่ะอ่ะต่อไปกูมาเลยมาดิทำมาเลยไอ้กูโดนไอ้แค่นู้นไอ้เก็ตไอ้มึงมันโกโอเคสมมติได้เหล็กไอ้น้องพร้อมยังน้องพร้อมมา3 2 1เริ่มครับอุ้ยการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครับไอ้โนมูไปสู้กับไอ้นั่นดิโนมูไปสู้กับวันฟอร์ออฟฟันดิตบเอาไม้ดิโนมูไปโนมูไปโนมูไปเฮ้ยโอ้มึงอ่ะมึงหายเพื่อนกว่าวะเอาดิจะตายเอ้ยมึงกูควักปืนก่อนกูปืนยิงแม่งเลยปืนยิงอ้าวตายก่อนเรียบร้อยครับออกไปกูตายแล้วเฮ้ยมึงโดมูอย่านะโดมูอย่านะไม่เข้าเลยแต่กูยิงแม่งเลยยังมีปืนคนคอนกูปะกูคนคอนกูคนคอนตีก็ไม่ก็คือไอ้ตะลักโดมูนี่คือตีไม่เข้าเลยเหรอมันอึดแล้วมันหิวแรงพี่คือไม่ได้มีดาเมจเลยดูดิเมื่อกี้ผมตีไปมันเกือบตายนะแต่ว่ามันมีคนมาขวางก่อนเฮ้ยอัตลักษณ์โนมูตีไม่เข้าเลยจริงปะเนี่ยไม้กางเขนกูไม่จะพดนะมึงอ่ะนี่จริงเฮ้ยอัตลักษณ์โนมูตีไม่เข้าเลยไอ้เบนกูมาช่วยแล้วเบนเฮ้ยตีไม่เข้าเลยเฮ้ยอย่าเอาไปมึงตบมันดิเอาไปมึงฆ่ามันดิเอาไปมึงตบมันกูปืนยิงไอ้เหี้ยอัตลักษณ์โนมูมึงโกงเกินกูชนะไอ้เหี้ยไม่เข้าจริงไอ้เหี้ยโนมูไม่โหดจังวะโอเคครับผมคิดว่าจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถือว่าผมไม่ได้อัตลักษณ์ดีๆเลยนะครับก็ดีที่สุดก็น่าจะเป็นตัวอะไรวะตัวล้มอ่ะเออโอเคเจอกันใหม่บาย